จับแล้วผู้ต้องสงสัยมือยิงฆ่าครูเปียเสียชีวิตกลางถนนเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรมุกดาหารนำตัวผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามหมายจับของสถานีตำรวจภูธรดงหลวงอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารลงวันที่24มกราคม2565หลังจากถูกต้องเป็นผู้ต้องหาสงสัยเป็นมือยิงนายวสันต์ใจสิทธิ์อายุ62ปีอดีตข้าราชการบำนาญโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่11ธันวาคมเวลา 18:30 นที่ผ่านมาบนถนนบ้านย้อมพัฒนาบ้านหนองยางตำบลชนดน้อยอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งครูเปียถูกยิงด้วยอาวุธไม่ทราบชนิดและขนาดเข้าที่บริเวณใต้ราวนมด้านขวา1นัดนอนจมกองเลือดพร้อมรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินดำล้มอยู่ข้างผู้บาดเจ็บหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลชนดอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารช่วยกันปั๊มหัวใจแต่ยื้อชีวิตไว้ไม่ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาทางตำรวจชุดสืบสวนได้สืบทราบว่าคนก่อเหตุในครั้งนี้น่าจะเป็นลูกเขยของเจ้าของที่ดินที่นำดินมาถมที่ให้สูงแล้วดินเกิดการสไลด์ทำให้บ้านของชาวบ้านเสียหายซึ่งผู้เสียชีวิตได้เป็นตัวกลางในการเจรจาพร้อมร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆซึ่งน่าจะเป็นปมเหตุในการลงมือยิงในครั้งนี้พลตำรวจตรีชัดชัยวงสุนะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารได้เปิดเผยว่าทางตำรวจสภ.ดงหลวงได้รวบรวมพยานหลักฐานจนมั่นใจว่าคนที่ลงมือยิงครูเปียเป็นนายพลธิวัฒน์เง่าโอสาอายุ31ปีเป็นชาวบ้านหมู่ที่4ตำบลหนองแคนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตามไปที่บ้านแต่ไม่พบตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจึงแกะรอยจนพบว่าผู้ต้องหาตามหมายจับรายนี้ได้หลบหนีไปอยู่ที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานีจึงได้เข้าทำการจับกุมตัวพร้อมกับนำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นกับนายพลธิวัฒน์เง่าโอสาอายุ31ปีในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจ้างนายทะเบียนท้องที่ร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนโดยใช้ดินปืนโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนเอาตัวจับกุมตามการรวบรวมพยานหลักฐานในการเกิดเหตุที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่11ธันวาคม2564นะครับทางเจ้าที่ตำรวจทั้งชุดสืบสวนสอบสวนนะก็รวบรวมพยานหลักฐานทุกมิตินะครับและศาลได้อนุมัติหมายจับนะครับและได้รับการจับกุมตัวได้เมื่อคืนนะครับและนำตัวมาเข้าทำการสอบสวนนะครับเดี๋ยวขอให้อยู่ในระหว่างการสอบสวนก่อนนะครับผู้ต้องหาสารภาพไหมครับพี่ครับจับได้ในเขตพื้นที่ของสภ.พระอินทราชาที่ปทุมธานีครับครับผู้ต้องหาตัวมาเสียงครับผู้ต้องหาไปอยู่กับใครครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวขออยู่ในระหว่างการสอบสวนนะครับครับครับก็เดี๋ยวให้ทางทีมทางพนักงานสอบสวนนะครับได้มารับตัวแล้วทำการสอบสวนนะครับจะมีการทำแผนนะครับก็เดี๋ยวอยู่ระหว่างการสอบสวนก่อนนะครับขอเวลาให้ขั้นตอนของการรับตัวทั้งผู้ต้องหาและของกลางรถยนต์ของกลางนะครับริ้ว24เข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามระเบียบกฎหมายภาพข่าวริ้วราชสีรายงานขอบคุณครับ